ครูเล็กภัทรวดีนักแสดงรุ่นใหญ่หลังแต่งสามีใหม่หอบลูกไปโตนิวยอร์กอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นเก่าที่ใครหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีนั่นคือครูเล็กภัทรวดีมีชูทนปัจจุบันอายุ74ปีเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2491ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเป็นนักแสดงละครโทรทัศน์ละครเวทีเป็นครูสอนศิลปะการแสดงเจ้าของโรงละครภัทรวดีเธียเตอร์เป็นลูกสาวของสะอาดมีชูทนอดีตอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับคุณหญิงสุภัทราสิงห์หนกะผู้ก่อตั้งเรือด่วนเจ้าพยามีพี่สาวชื่อสุภาพันธ์พิชัยรณรงค์สงครามสมรสกับเป่าพิชัยรณรงค์สงครามเป็นหลานตาของพญาราชมนตรีสง่าสิงห์หนกะกับคุณหญิงบุญปั่นราชมนตรีทางด้านชีวิตส่วนตัวครูเล็กภัทรวดีเคยสมรสกับคันชิตทิมกุลโดยมีลูกสาวหนึ่งคนคือภัทรวรินทร์ทิมกุลปัจจุบันได้แยกทางกันแล้วทั้งนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนมายนชมหน้าและชีวิตปัจจุบันของเธอที่ตอนนี้ใช้เวลาไปกับงานบริหารงานสอนที่โรงเรียนภัทรวดีหัวหินซึ่งเธอเป็นเจ้าของเองบนเนื้อที่100ไร่ของหัวหินนอกจากนี้ยังใช้เวลาไปกับกิจกรรมจิตอาสาในหลากหลายรูปแบบโดยที่เจ้าตัวก็รู้สึกสนุกกับงานในแนวนี้พร้อมกับจัดงานแสดงละครเวทีเป็นครั้งคราวเพื่อหาตังค์ช่วยสังคมช่วงแรกของการสนทนาเป็นเรื่องโรงเรียนของเธอที่สร้างเมื่อปี2553เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมมีทั้งแบบประจำและไปกลับมีเด็กประถม60คนเด็กมัธยม40คนแต่ละชั้นมีเด็กไม่ถึง10คนครูเล็กบอกว่าสาเหตุที่ไม่ได้รับเด็กนักเรียนเยอะเพราะเป็นอุดมการณ์ที่อยากให้เป็นโรงเรียนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้และตังค์ที่ได้รับก็แค่ดูแลครูบาอาจารย์ให้อยู่สุขสบายเป็นการบริหารแบบไม่ต้องมีกำไรครูเล็กเล่าว่าสอนวิชาภาษาอังกฤษพวกแกรมมาสอนถึงม.6ดิฉันเก่งมากเรื่องภาษาอังกฤษพออยู่เมืองนอกตั้งแต่อายุ12ปีแล้วก็ศึกษาเรื่องการสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่อายุ16ปีแม่ก็มีโรงเรียนให้สอนโดยสอนมาเรื่อยๆสำหรับวิชาศิลปะการแสดงดิฉันไม่ได้สอนแต่นำมาใช้ในการศึกษาเพื่อให้เด็กพรีเซนต์งานให้เด็กนำวรรณคดีมาทำโน่นทำนี่เด็กก็จะดีคิดนอกกรอบในการที่จะใช้การศึกษามาทำเป็นวิชาชีพ